บายบายวงสุวรรณนะครับรอบนี้ไม่มีคนตระกูลวงสุวรรณอยู่ในคณะรัฐมนตรีของแพทองธาร1นะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าครม.แพทองธารนั้นไม่มีคนตระกูลวงสุวรรณนะครับซึ่งวันนี้ก็มีรายงานด้วยว่าส.ส.ก้วนของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยครับมีการไปยื่นใบลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน6คนนะครับหลังจากนี้ก็จะต้องมาจับตาดูกันต่อแหละว่ายื่นใบลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วไปประชุมสภาเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปนั่งฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะครับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ย้ายไปนั่งหลังป้ายของพรรคเพื่อไทยร่วมกับส.ส.ที่ขนกันไปด้วยเนี่ยครับอย่างภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสคุยโทรศัพท์อยู่เห็นไหมก็คือเนี่ยเป็นป้ายของพรรคเพื่อไทยนะครับที่ไปนั่งอยู่วันนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือมีรายงานว่าลาออกจากกรรมการบริหารพรรคแล้วมาดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสจะเดินเกมทางการเมืองอย่างไรจะกดดันให้บิ๊กป้อมขับออกจากพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะครับเพราะว่าการที่มีการกระทำแบบนี้ก็เหมือนเป็นการกระทำที่สวนทางกับมติของพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้พลังประชารัฐเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่เป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับโดยที่เขาแบ่งออกเป็น2ระบบคือ1พรรค2ระบบเป็นพรรคฝ่ายค้านกับพรรคของฝ่ายร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เราคุยกับนักวิชาการมาด้วยวันนี้ผมมีโอกาสคุยกับอาจารย์ยุทธพรนะครับอิสระชัยท่านก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วส.ส.เนี่ยมีความเป็นเอกสิทธิ์นะแม้ว่าจะอยู่พรรคนี้แต่ก็มีสิทธิมีเสียงที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในฝากฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับจำนวน6คนก็มีการยื่นใบลาออกไปแล้วอย่างที่รายงานให้ทราบไปนะครับยื่นใบลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก่อนจะมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐในวันพรุ่งนี้โดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมวาระการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการที่เหมือนลุงป้อมรู้ว่าร้อยเอกธรรมนัสจะลาออกแล้วก็จะนัดประชุมเพื่อที่จะหากรรมการบริหารพรรคเริ่มเลยหรือเปล่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคณะกรรมการบริหารพรรคมีทั้งหมด19คนนะครับซึ่งเป็นฝั่งของพลเอกประวิตร13คนแล้วก็เป็นฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ย6คนอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับว่าหลังจากนี้การเมืองมันจะไปยังไงต่อคือมันสามารถทำได้เหรอ1พรรค2ระบบ1พรรค2ความเห็นอ่ะพักหนึ่งไปเป็นฝ่ายค้านพักหนึ่งไปเป็นรัฐบาลเอ๊ะมันในทางการเมืองในระบบรัฐสภาจะผิดข้อระเบียบหรือไม่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยคล้ายๆกันนะครับก็เลยไปถามทางด้านของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยมันอธิบายไว้ได้กว้างมากเลยนะแล้วมันก็จำกัดสิทธิของคำว่าส.ส.เนี่ยได้กว้างมากคือส.ส.หนึ่งแหละมีหน้าที่จะต้องเป็นผู้แทนประชาชนดังนั้นการที่จะมีสิทธิ์มีเสียงมีเอกภาพเอกฉันท์ในตัวของตัวเองเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับหรือสองก็คือต้องเป็นไปตามข้อระเบียบของพรรคการเมืองแต่มันก็ไม่มีข้อไหนเลยที่มีน้ำหนักย่อกย่อนไปมากกว่ากันไปฟังเสียงอาจารย์ยุทธพรให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้หน่อยครับคือการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เกิดข้อถกเถียงในทางวิชาการและข้อถกเถียงในทางกฎหมายโดยตลอดอยู่แล้วนะครับระหว่างความเป็นตัวแทนพรรคกับความเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับว่าเราจะให้น้ำหนักไปในด้านไหนนะซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องระบบรัฐสภานั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะให้น้ำหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะครับทั้งสองส่วนนั้นต้องมีความสมดุลกันนะครับดังนั้นเราเห็นได้ว่าในรัฐธรรมนูญจึงการบัญญัติเอาไว้นะครับในบางเรื่องก็เป็นเอกสิทธิ์ที่คุ้มครองส.ส.ในการที่จะฟรีโหวตได้นะครับหรือว่าลงคะแนนได้ตามเจตจำนงของส.ส.เองนะครับอย่างเช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับหรือในบางเรื่องอาจจะมีเรื่องของมติพรรคนะที่กำกับได้นะครับตามกฎหมายพรรคการเมืองนะซึ่งถ้าไม่มีการปฏิบัติตามมติพรรคนะครับทางพรรคเองนั้นก็สามารถที่จะพิจารณาได้ในเรื่องของการขับส.ส.ออกจากพรรคนะครับและส.ส.ที่โดนขับออกจากพรรคนั้นก็สามารถที่จะมีโอกาสในการหาพรรคใหม่อยู่ได้นะครับถ้าตามนูนปี60ปัจจุบันนั้นก็คือภายใน30วันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็คือการใช้เกมการเมืองด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในพลังประชารัฐณวันนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ผมใช้คำว่า1พรรค2ระบบนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็น1พรรค2ระบบ
ถานการณ์ที่คนส่วนหนึ่งก็เข้าร่วมรัฐบาลคนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่เข้าร่วมรัฐบาลก็มีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดเรื่องของการใช้เกมตรงนี้ในการที่พยายามยั่วยุนะครับให้มีการขับส.ส.ในฝั่งที่เราไม่อยากจะอยู่ในพรรคแล้วเนี่ยให้ออกจากพรรคนะเพื่อเขาจะได้ไปหาพรรคใหม่ทำการใน30วันนะเพราะถ้าวันนี้ส.ส.ลาออกเองนั่นจะทำให้สมาชิกภาพของส.ส.นั้นจะต้องพ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องเกมการเมืองระหว่างสองกลุ่มในพลังประชารัฐครับเหตุการณ์ทางการเมืองแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมืองไทยไหมครับอาจารย์เท่าที่เราดูกันมาเนี่ยครับเคยเกิดขึ้นหลายครั้งครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแปลกใหม่นะครับแต่ในอดีตเนี่ยนะสมัยพรรคประชากรไทยนะครับในเวลานั้นเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งสนับสนุนนะครับการจัดตั้งรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยในขณะที่หัวหน้าพรรคนะครับและกรรมการบรรพชก็คือคุณสมัครสุนทรเวชนั่นเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของคำว่างูเห่าในครั้งนั้นนะครับเนื่องมาจากคุณสมัครสุนทรเวชนั้นเนี่ยได้กล่าวนะเปรียบเทียบบรรดาส.ส.กลุ่มที่ไปสนับสนุนคุณชวนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะว่าเป็นเหมือนพวกงูเห่านะครับที่เหมือนกับชาวนาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็กลับมากัดชาวนาคำว่างูเห่านี่มาจากสมัยนั้นเลยครับอาจารย์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เกิดลักษณะนี้เกิดขึ้นในการเมืองไทยมาหลายครั้งแล้วครับแล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นเกมที่คุณธรรมนัสเนี่ยพยายามจะกดดันให้ลุงป้อมขับออกโดยที่ตัวเองยังมีสมาชิกภาพอยู่เหมือนกันใช่ครับก็เป็นเกมการเมืองครับเพราะว่าถ้าขับออกแล้วเขาก็สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ใน30วันนะซึ่งกระบวนการในการขับออกนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้มติข้างมากพิเศษนะครับนั่นก็คือตามมาตรา101ที่ต้องใช้มติถึง3ใน4ของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เสียงกันทั้งมากในการขับบรรดาสมาชิกเรามีออกครับซึ่งพรรคใหม่ก็ไม่น่าจะกังวลเนาะถ้าหากว่ามีการขับกันออกจริงๆทีนี้ถ้ามองไม่น่ากังวลหรอกครับเพราะว่าคุณธรรมนัสเขามีพรรครออยู่แล้วครับนั่นคือพรรคกล้าทำครับนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้ด้วยนะครับโดยส่งบุคคลที่ไม่ได้เป็นส.ส.คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณนฤมลเนี่ยนะครับมาร่วมแล้วเป็นท่านนะครับทีนี้ถ้ามองตามเกมเนี่ยลุงป้อมหรือว่าร้อยเอกธรรมนัสที่ดูเหมือนจะถือไพ่เหนือกว่ากันครับอาจารย์ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งคุณธรรมนัสน่าจะถือไพ่เหนือกว่านะเพราะว่าฝั่งคุณธรรมนัสนั้นรวบรวมเสียงส.ส.ในพรรคเนี่ยได้มากกว่านะครับและในขณะเดียวกันก็มีสายสัมพันธ์กับทางพรรคแกนหลักก็คือพรรคเพื่อไทยที่ดีกว่าคนเอกประวิตรครับ